สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะก่อนที่จะชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาโอ้โหหมาเห่าจบข่าวไอ้อ้วนฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยค่ะหมาเห่าเขาหมาเห่าเลิกวันนี้เราจะพาทำไม่จะบอกพาทำเรากำลังจะทำผสมดินเตรียมปลูกผักปลูกต้นไม้อีกแล้วแต่เราก็จะทำไว้ก่อนนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรหรือจะลงอะไรอันนี้ทุกครั้งอันนี้เป็นกระถางใบละ20บาทเขามีรูมาให้3รูใช่ไหมเราไม่ได้เจาะไม่ได้ขยายนะแล้วก็ใส่มะพร้าวสับจริงๆอ่ะมะพร้าวสับใหญ่ก็ดีนะถ้าจะรองก้นกระถางเนี่ยรองก้นกระถางเพื่อให้มีช่องว่างให้น้ำเขาไหลออกช้าๆแต่อนาคตข้างหน้าอย่างเงี้ยอย่างกระถางแบบเนี้ยอนาคตข้างหน้ามะพร้าวก็จะย่อยสลายไปกระถางเล็กๆอาจจะอุดตันได้แต่ก็ไม่เป็นไรกระถางเล็กแล้วก็ถ้ามันอุดตันเราก็เปลี่ยนได้ไงแต่กระถางแบบนี้เราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนดินได้เหมือนกันนะถ้าเขาแน่นถ้าเริ่มแน่นแล้วอะแต่เราทำให้ดินร่วนซุยได้โดยการใช้ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่หรือปุ๋ยหมักต่างๆปุ๋ยคอกที่จะทำให้ดินกลับมาร่วนซุยได้นะคะนี่เดี๋ยวจะบอกทดสอบแล้วว่ากิ่งเล็กๆของต้นแคที่เขาแตกยอดแตกอะไรที่เราปักชำไว้เขามีอันเป็นไปแล้วนะสังเกต 2-3 รอบแล้วแต่กิ่งใหญ่นี่เห็นไหมกิ่งใหญ่ของต้นแคที่เราตัดปักชำนี่ก็เป็นกิ่งใหญ่พอสมควรเขายังไม่เป็นอะไรยังแตกยอดออกมาดีอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะเช้านี้ตื่นมาดีใจมากเลยมีคนผ่านกด YouTube เยอะแยะเห็นมีโฆษณาวิ่งเข้าดีใจกับหลายช่องด้วยบางช่องคนติดตามแค่1,700ก็มีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วเพราะเขาทำช่องเกี่ยวกับวิธีพับเหรียญโปรยทานเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆหรือวิธีทำนู่นนี่นี่นั่นจะต้องใช้เวลาในการดูคลิปวิธีทำสูตรต่างๆต้องใช้เวลาในการดูคลิปเพราะฉะนั้นเขาจะได้ยอดชั่วโมงเร็วมากคือบางคลิปเราต้องนั่งเขาพับตามเขาใช่ไหมเกิน10นาที20นาทีอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาจะได้ยอดชั่วโมงเร็วขึ้นขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะคะจะพาหมักดินทำดินไหลมาเรื่อยเปื่อยเห็นไหมอันนี้มันปูที่ตัดกิ่งปักชำติดแล้วนู่นที่ตัดออกมางอกแล้วแตกยอดแล้วมันปูคณะเรางามมากเลยนี่มีคณะอันนี้จะรอดไหมเนี่ยแคเนี่ยที่ตัดกิ่งเข้ามาทิ่มตัดแต่งไปเนี่ยถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเอาออกปลูกอย่างอื่นต่อนี่คือ
ข้าวโพดม่วงนินเหนียวนินที่เราแยกออกมาปลูกเอาไว้หลังบ้านด้วยหลายต้นอยู่แต่ไม่รู้จะรอดไหมนี่ถั่วม่วงเอามาแยกไว้ตรงนี้บล็อกโคลี่หรือต้นเดียวนี่กะหล่ำกะหล่ำบล็อกโคลี่ตัวช้าแท้รอลุ้นกันไปนี่ขึ้นช่ายเอารากมาจิ้ม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 แตกยอดดีอยู่ตัดมาปักดูสิทำอะไรเนี่ยตะไคร้ไม่ได้ทำอะไรนึกชื่อนั่นไงโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนึกชื่อเอ้ยตายแล้วโดนใครกินมากินนี่ตัวพลูม่วงมีใครมางับใบไปเนี่ยนี่ก็ถั่วพลูม่วงนี่ฝังเม็ดไว้ให้เขาขึ้นขึ้นมาแล้วเราก็ปักอันนี้ไปด้วยขึ้นช่ายใส่ขึ้นช่ายไปด้วยต้นอ่อนเนี่ยจะเอาไปแยกไว้ตรงไหนเนี่ยโรยๆไว้พวกคะน้ากวางตุ้งโรยไว้แต่ไม่รู้จะเอาไปแยกตรงไหนแล้วกันคงต้องถอนบ้างแล้วนี่อย่างเงี้ยกำลังดีเนี่ย 3-4 ต้นเนี่ย 3-4 ต้นกำลังดีในกระถางตะกร้าเนี่ยยังโอเคอยู่นี่เดี๋ยวเราก็จะจับแต่ขุยมะพร้าวเดี๋ยวแช่น้ำก่อนอึ๊บขุยมะพร้าวแช่น้ำล้างสารแทนินหน่อยไม่รู้มีมากน้อยแค่ไหนเปิดก๊อกไม่รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนอุ๊ยแต่เพื่อความปลอดภัยแช่น้ำก่อนสารแทนินไม่ดีต่อต้นไม้เหมือนแกรบอ่ะแกรบดิบมีสารซิลิคอนค่อนข้างสูงเป็นอันตรายต่อพืชความรู้ทั้งหมดทุกมวลเราไม่ได้พูดเองเองนะจ๊ะเราเรียนรู้จากช่องอื่นแล้วก็เว็บไซต์อื่นๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารพิษต่างๆที่มีอยู่ในขุยมะพร้าวแกรบดิบหลายๆอย่างเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ศึกษาสังเกตไปเรื่อยๆจะดีมากจริงเมื่อก่อนเราก็ทำต้นไม้ตายไปเยอะด้วยความที่ไม่รู้แล้วก็ชอบทดลองคือบางทีเราไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ปลูกสักแต่จะปลูกอยู่นั่นน่ะไม่รู้ด้วยว่าต้นไม้ชนิดนี้ชอบดินอะไรชอบแดดยังไงชอบน้ำมากน้อยแค่ไหนลำคาญเสียงเหมือนกันเนาะ เสียงก๊อกน้ำอึ๊บคือเราไม่ได้ศึกษาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอยากจะปลูกอะไรปลูกอยู่นั่นน่ะต้นไม้ตายไปเยอะแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราคอยสังเกตบ้างศึกษาบ้างจากช่องต่างๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทำให้เราเอามาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการปลูกผักของเราเองณปัจจุบันนี้เราก็พอจะมีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆถึงจะไม่มากนะแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนชอบแดดจัด
แดดรำไรดินร่วนซุยดินเหนียวอะไรแบบเนี้ยพอจะรู้บ้างเอาหมาไม่เห่าแล้วใช่ไหมงั้นร้องท้ายคลิปก็ได้ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าวนหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมจบแค่นี้นะ